สวัสดีค่ะนี่เป็นของฝากจากน้องสาวนะคะของฝากจากน้องสาวค่ะเดี๋ยวนี้จะหาทานยากแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะหาทานยากแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็จะไปปลูกมะม่วงรุ่นใหม่ๆกันหมดนะอันนี้คือมะม่วงอกล่องเขียวค่ะหอมมากค่ะนี่ก็ลูกจะไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นเก่าเนาะเป็นต้นเก่าแล้วก็คนเก่าๆก็จะปลูกกันอยู่ก็คงรักษาพันธุ์เขาไว้อยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมะม่วงพวกนี้นับวันก็จะสูญพันธุ์เนาะเพราะว่าเขาก็ไปทานอะไรนะน้ำดอกไม้มะม่วงที่มีชื่อแปลกๆต่างๆนะคะซึ่งเราหลายๆคนก็ไม่เคยได้ยินชื่ออะไรประมาณนั้นเนาะแต่อันนี้เป็นอกล่องค่ะก็จะเป็นอกล่องเขียวก็น้องๆก็จะเห็นว่าลูกเขาไม่เหลืองไม่เหลืองอลามเหมือนอกล่องสีทองเนาะถ้าเป็นอกล่องทองก็จะเหลืองมากเลยนะคะนี่เป็นอกล่องเขียวก็จะสีประมาณนี้เนาะอันนี้คือแก่จัดนะคะลูกไม่โตนะคะเป็นอกล่องต้นเก่าลูกไม่โตค่ะก็จะบอกน้องๆว่าถ้าได้เจอนะคะได้เจอมะม่วงอกล่องนะคะอกล่องที่เราไม่รู้จักแล้วแบบหลายๆคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้จักว่ามะม่วงอกล่องเนี่ยเขาจะอร่อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าไปเคยทานแต่น้ำดอกไม้ซึ่งพี่อ้อยบอกตรงๆว่ามาสมัยก่อนเนี่ยน้ำดอกไม้อะพี่อ้อยทำพริกเกลือทำน้ำปลาหวานนะคะจะไม่เคยทานสุกเลยเพราะว่าพี่อ้อยไม่รู้จักน้ำดอกไม้มันมาจากไหนก็ไม่รู้ยายมาปลูกไว้ที่บ้านก็เลยพอมันโตขึ้นมาแล้วก็เก็บน้ำปลาหวานอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้ว่ามันนั่นคือน้ำดอกไม้นะคะแต่พอพักหลังเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่ามันคือน้ำดอกไม้เนาะต้นมันก็โดนน้ำท่วมอ่ะเนาะน้ำท่วมเราเป็นเด็กๆแล้วก็วิ่งเล่นวิ่งเหยียบลุยน้ำอะไรประมาณเนี้ยมันก็ตายไปก็เลยเหลืออกล่องอยู่ก็ตอนหลังๆมันก็ไม่มีคนดูแลเนาะแม่ก็เสียไปอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบกลายเป็นว่าที่บ้านมะม่วงใหญ่ๆก็หมดไปก็เลยเนี่ยอันนี้เป็นต้นของเพื่อนน้องสาวค่ะเป็นเพื่อนของน้องสาวแต่ถ้าเป็นของที่บ้านพี่จะเป็นอกล่องทองเนาะจะลูกโตมากแต่นี่เป็นอกล่องเขียวค่ะนี่ก็ถือว่าใหญ่นะคะนี่ก็ถือว่าใหญ่เพราะว่าอกล่องอ่ะถ้าได้ลูกอิ่มอวบขนาดนี้นะคะเม็ดเขาจะนิดเดียวเองค่ะแล้วก็รสหวานอร่อยเพราะเนี่ยแก่จัดมากๆก็เลยบอกว่าอยากจะแนะนำน้องๆว่าถ้าได้เจอนะคะได้เจอมะม่วงเขียวๆอย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจว่าอะไรเราก็ถามแม่ค้าเลยค่ะว่ามันคือมะม่วงอะไรเนาะถ้าเขาบอกว่ามันเป็นอกล่องทองหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ซื้อได้เลยค่ะพอค่ะพอดีไปสนีมาส่งของนะคะพี่อ้อยจะบอกว่าถ้าน้องๆได้เจอมะม่วงที่ลักษณะรูปร่างประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็จะเล็กมั่งใหญ่มั่งนะคะก็ให้รู้ว่าเป็นมะม่วงต้นเก่านะคะเป็นมะม่วงต้นเก่าเขาจะหอมหวานแล้วก็อร่อยกว่าน้ำดอกไม้มากๆเลยค่ะลองซื้อทานดูนะคะพี่อ้อยก็ไม่แน่ใจนะว่าเดี๋ยวนี้จะขายกันแพงแค่ไหนนะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้น้องสาวให้มาค่ะอันนี้น้องสาวให้มาก็เลยแบบอยากเอามารีวิวเนาะให้เห็นว่ามันยังมีอยู่นะมะม่วงนะมะม่วงอกล่องแต่ลูกมันเป็นอกล่องเขียวนะคะลูกเขาก็จะเต่งค่ะประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณน้องๆ นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ